มีข้อสอบวิทยาศาสตร์นะครับของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนะครับเป็นข้อสอบที่ถามว่าวิชาวิทยาศาสตร์ถามว่าอะไรเอ่ยที่มีตัวอักษรมอม้าและสามารถดึงดูดสิ่งอื่นๆให้เข้ามาติดกับตัวเองได้นะพี่น้องคิดว่าอะไรครับมอม้าวิทยาศาสตร์นะครับดึงดูดสิ่งอื่นให้ติดกับตัวเองได้คำตอบที่ครูต้องการก็คือแม่เหล็กแต่นักเรียนครึ่งห้องตอบว่าแม่ วิชาวิทยาศาสตร์ตอบว่าแม่เฉยเลยนะครับเพราะสิ่งที่ลูกเขาสัมผัสเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่เขาเห็นว่าแม่เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคนในบ้านเข้ามานะดึงดูดคุณพ่อเข้ามาดึงดูดพี่น้องเข้ามาแล้วทำให้ครอบครัวเนี่ยสามารถจะอยู่ร่วมกันได้มีพ่อแม่บางคนกล่าวบอกว่าลูกเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ้อนเก่งที่สุดมีฤทธิ์เยอะที่สุดเสียงดังที่สุดตลกน่ารักที่สุดทำให้เสียเงินโดยไม่รู้ตัวได้มากที่สุด และที่สำคัญคือลูกเป็นคนที่เรารักมากที่สุดในโลกใบนี้นี่เป็นประสบการณ์ของคนที่เป็นพ่อแม่เราจะเห็นว่าลูกของเราต่อให้ตัวดำแค่ไหนก็จะบอกลูกเราน่ารักเนาะนะครับต่อให้จะสติปัญญาระดับไหนพ่อแม่ก็จะลูกเราเป็นเด็กฉลาดจังเป็นเด็กช่างคิดช่างพูดช่างถามเรามักจะเห็นแง่มุมที่น่ารักแล้วเรามักจะเสียเงินยังไม่รู้ตัวกับลูกของเราได้มากที่สุดพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับเป็นพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะได้อ่านให้กับพี่น้องฟังเรื่องของการแสดงความรักในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึงข้อที่8 1โครินธ์13ข้อ4ถึง8บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอและความทรหดอยู่เสมอพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยเป็นนิยามความรักนะครับที่อาจารย์เปาโลได้ถ่ายทอดเป็นนิยามความรักแบบพระเจ้ามาถึงคริสเตียนทุกคนเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หลายคนจะคิดถึงคำเทศนาในวันแต่งงานหลายคนอาจจะนึกถึงคำเทศนาในวันวาเลนไทน์ความรักของหนุ่มสาวความรักของเพื่อนต่อเพื่อนแต่ผมอยากให้พระคัมภีร์ใน1โครินธ์ 13เนี่ยได้พูดถึงความรักของแม่กับลูกลูกกับแม่กับพ่อและคนในครอบครัวด้วยเพราะเวลาเราอยู่ในวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเรามักจะคิดถึงความรักของใครสักคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มเราแต่เราอาจจะลืมไปที่จะใช้พระคัมภีร์แห่งความรักนี้กับคนที่คอยให้ความรักกับเราตั้งแต่เล็กจนโตพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในแต่ความรักมีการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมพระคัมภีร์ตอนนี้จึงได้พูดถึงรูปธรรมแห่งการแสดงออกของความรักและบอกให้เราเห็นว่าถ้ารักจริงๆมันต้องไม่เก็บแค่ความรู้สึกแต่มันต้องแสดงออกจนคนสัมผัสแล้วก็จับต้องได้ความรักจึงมีรูปธรรมและพระคัมภีร์ตอนนี้มีแง่มุมเกี่ยวกับความรักอย่างไรซึ่งผมอยากจะได้นำให้เราได้ดูไปด้วยกันเรื่องการแสดงออกของความรัก4ประการที่เป็นรูปธรรมของความรักและเราสามารถจะนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับการแสดงความรักระหว่างเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้สิ่งเหล่านี้กับการแสดงออกต่อลูก4ประการจากการแสดงออกความรักของ1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึงข้อที่7นะครับประการแรกก็คือรักด้วยการทำสิ่งดีพระคัมภีร์บอกว่าความรักต้องแสดงออกเป็นการทำรูปธรรมบางอย่างของสิ่งดีโดยบอกว่ารักนั้นมีใจปราณีใจปราณีก็คือใจที่ปรารถนาดีอยากให้คนที่เรารักได้รับสิ่งที่ดีข้อ5บอกว่ารักนั้นไม่เห็นแก่ตัวความรักจึงเป็นการแสดงออกความดีด้วยใจกรุณาด้วยใจปราณีและไม่เห็นแก่ตัวยินดียอมจะเสียสละสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองให้กับคนอื่นๆได้นกเพลิแกนนะครับเป็นนกที่เขาใช้เป็นสัญลักษณ์ของแม่อย่างหนึ่งเพราะว่านกเพลิแกนเนี่ยเวลามันป้อนอาหารให้กับลูกเนี่ยมันจะเอาอาหารใส่ไว้ในปากตัวเองนะครับแล้วลูกเนี่ยก็จะมากินอาหารจากปากนะครับเข้าไปแล้วก็คือหลังจากตัวแม่เนี่ยได้เคี้ยวได้ย่อยแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเข้าไปเคี้ยวในปากของแม่เองแล้วก็มีตำนานที่เขาเล่าว่าครั้งหนึ่งอาหารขาดแคลนนกเพลิแกนก็จิกเนื้อของตัวเองนะครับออกเพื่อจะให้เลือดไหลแล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้กินเลือดของตัวเองรักต้องแสดงออกด้วยการทำสิ่งดีและเราเห็นสิ่งนี้จากพ่อแม่ที่แสดงออกกับลูกแม่มักจะดูแลลูกด้วยการให้สิ่งดีกับลูกอยู่เสมอ การเลี้ยงดูลูกไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ที่สำคัญเป็นงานที่ลาออกไม่ได้ด้วยลองงานสัก3 เดือนหลังจากนั้นขอลาออกก็ไม่ได้วันที่ผมรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนมากก็คือวันที่ลูกคลอดความรู้สึกหนึ่งคือความรู้สึกแปลกดีนะครับอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือความรู้สึกที่ว่าชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจากนี้เป็นต้นไปและตั้งแต่นั้นมามันก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆตารางเวลาเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการใช้จ่ายเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการดูแลตัวเองเปลี่ยนไปงานเลี้ยงลูกจึงไม่ใช่งานที่ง่ายและเป็นงานที่ลาออกไม่ได้ก่อนที่ลูกจะคลอดพ่อแม่จะต้องคิดก่อนว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรเราจะตั้งชื่ออะไรดีที่เหมาะสมกับลูกของเราเราจะเตรียมเสื้อผ้าอะไรให้กับลูกเราก็จะเตรียมจัดซื้อหาของจัดเตรียมห้องนอนจัดเตรียมที่นอนเราจะวางแผนการออมเงินว่าถ้าเรามีลูกตอนลูกเราเรียนหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยเราจะเอาเงินก้อนไหนเราก็วางแผนการออมเงินตั้งแต่ลูกเพิ่งเกิดใหม่ๆนะครับเพื่อหวังว่าเมื่อวันที่ลูกเข้ามหาวิทยาลัยก็จะได้เอาเงินออมก้อนนี้ไปใช้เราจะคิดเสมอแล้วก็วางแผนเสมอว่าลูกอยากจะเรียนโรงเรียนไหนเราจะอยู่บ้านตรงนี้แล้วจะให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนนี้นะก็เป็นเหมือนกับความรักที่พ่อแม่ทุกคนมีคิดและเตรียมแผนให้กับลูกเสมอพ่อแม่อุ้มลูกไม่ใช่แค่ด้วยในมือแต่อุ้มลูกในท้องด้วยและแม่เองเมื่อมีลูกก็จะไม่สามารถหลับยาวๆได้ชีวิตการนอนก็จะเปลี่ยนไปต้องตื่นนอนทุก2 ชั่วโมงนะครับให้นมครึ่งชั่วโมงนอน1.5 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นใหม่ใครมีลูกแฝดก็พระเจ้าอวยพรนะชีวิตสนุกสนานมากขึ้นเป็น2 เท่านะครับเพื่อนผมคนนึงมีลูกแฝด3 คนเวลาอาบน้ำเป็นช่วงเวลาที่โกลาหลมากอาบน้ำคนนึงเสร็จอาบน้ำอีกคนนึงอาบน้ำเสร็จทั้งหมด3 คนปรากฏว่ามีคนถูกอาบน้ำแค่2 คน เพราะเป็นแฝด3นะครับอาบคนนึงซ้ำไป2 รอบ ตลกจริงๆนะครับนะมันเป็นช่วงเวลาหันษาของชีวิตนะธรรมดาเราอาบน้ำทีนึงเราก็วุ่นวายแล้วแปรงฟันกินข้าวอันนี้ก็ต้องมาอาบน้ำให้อีกคนหนึ่งแปรงฟันให้กับอีกคนหนึ่งป้อนข้าวให้กับอีกคนหนึ่งคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมคอยเช็ดสิ่งสกปรกจากเขานะครับแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราทนได้กับกลิ่นอึของลูกของเราไม่ว่ายุ่งแค่ไหนเราก็จะมีเวลาเพื่อดูแลลูกพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้คือมีความสุขกับการที่ได้ดูแลลูกได้ทำสิ่งนี้ให้กับลูกเสมอคุณแม่ผมก็เป็นตัวอย่างของคุณแม่ที่อุตสาหะเพื่อช่วยเหลือลูกๆแล้วก็ดูแลลูกๆชื่อคุณแม่ผมแปลว่าเพียรพยายามขออนุญาตไม่บอกชื่อจริงเดี๋ยวพี่น้องเอาไปล้อกัน เหมือนเด็กมัธยมนะครับคุณพ่อผมเสียตั้งแต่ผมอายุ8 ขวบนะฮะแล้วก็หนี้สินก็ก้อนโตเลยเวลานั้นก็ไม่มีบ้านอยู่นะครับแล้วก็คุณแม่ก็ต้องพยายามลุกขึ้นทำอะไรบางอย่างเลี้ยงลูก3 คนผมก็เล็กมากนะครับแล้วก็คุณแม่ก็จะหาอาชีพก็เลยไปเอาไอ้ถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันใหญ่ๆนะครับมาตัดฝาออกล้างน้ำมันนะครับทำความสะอาดถังน้ำมันแล้วก็ตั้งเป็นเตานะครับสำหรับต้มน้ำหวานนะก็เอาน้ำตาลใส่นะครับเอาน้ำใส่นะครับเอาแป้งเหนียวใส่นะครับเพื่อให้น้ำหวานมันมีความเหนียวหนึบด้วยนะครับไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวใส่สีนะครับใส่กลิ่นนะครับบรรจุใส่ขวดนะครับแพ็คแล้วก็เอาไปขายส่งที่ตลาดนะครับแล้วคนที่ซื้อก็เป็นพวกของรถเข็นนะครับมาซื้อต่อไปแล้วก็ไปขายต่อคุณแม่ผมก็ต้องคอยพยายามตื่นแต่เช้าตรู่นะครับมาต้มน้ำหวานนะครับเสร็จแล้วก็กรอกก็เตรียมแล้วก็ขับรถไปส่งที่ตลาดนะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดช่วงเวลาเป็น10 ปีนะครับที่ท่านได้ทำงานหนักแบบนี้นะเวลาปิดเทอมผมก็จะไปช่วยคุณแม่เข็นน้ำหวานที่ตลาดนะครับก็นั่งติดท้ายรถกระบะไปนะแล้วก็ช่วยท่านเข็นไปยกลงให้กับร้านค้าและร้านค้าก็ไปขายต่อนะบางครั้งช่วงเวลาที่ขายดีมากก็คือหน้าร้อนแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยคนรถเข็นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาขายกลับไปทำนานะยอดขายน้ำหวานก็จะลดลงหน้าหนาวคนก็ไม่ค่อยกินน้ำหวานนะครับก็ยอดขายก็ลดลงนั้นมันจะมีซีซั่นของมันคือหน้าร้อนที่เป็นฤดูที่ทำงานหนักมากนะครับแต่ส่วนหน้าฝนกับหน้าหนาวก็จะไม่มียอดขายมากเพียงพอคุณแม่ก็จะไปขับรถส่งหินนะหินแกรนิตหินอ่อนเนี่ยนะฮะแกก็เป็นผู้หญิงก็ไปขับรถ6 ล้อนะครับขนจากสุโขทัยขนจากตากนะฮะมากรุงเทพไปกลับแบบนี้เพื่อจะได้ค่าจ้างสำหรับการขับรถส่งหินเรานี่นะแต่ผมก็เห็นสิ่งที่น่าประทับใจจากคุณแม่มากเลยที่ท่านก็ต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ทำงานอย่างอุตสาหะนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ถ่ายทอด สิ่งที่สำคัญให้กับผมก็คือบทเรียนของชีวิตที่ต้องอดทนนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับชีวิตนะแล้วก็ท้อไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราถอยไปก็จะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยลำบากครั้งหนึ่งคุณแม่เคยสอนผมบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับลิฟต์นะมันอาจจะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแต่ยังไงลิฟต์มันก็ต้องมีวันสิ้นสุดอะลิฟต์มันจะไม่ขุดดินลงไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดจบวันที่มันถึงชั้นล่างสุดเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะเริ่มขึ้นไปสู่ชั้นบนได้อีกครั้งหนึ่งนะพอท่านคิดแบบนี้ท่านก็มีความหวังเสมอแล้วก็มีกำลังใจเสมอที่จะพยายามต่อสู้กับชีวิตของท่านนะเมื่อก่อนบ้านมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับเพิ่งไปซื้อมานะครับผ่อนอยู่ได้ไม่ถึงปีนะขโมยมาเยี่ยมบ้านนะครับขโมยรถไปอีกต้องผ่อนรถไปทั้งที่ไม่ได้ใช้ดอกเบี้ยผ่อนรถสมัยก่อนนี่เห็นว่าดอกเบี้ยบางที 15% ต่อปีนะครับผ่อนแป๊บเดียวก็ขึ้นเป็น2คันไปเรียบร้อยขโมยมาเยี่ยมบ้านผมบ่อยมากเหมือนกับญาติสนิทคนหนึ่ง มาทำไมก็ไม่รู้มาขโมยตลอดขโมยเราทำงานมาก็ถูกขโมยไปเรื่อยๆนะแต่ผมก็เห็นคุณแม่ผมเนี่ยมีความอดทนแล้วก็มีความพยายามจนสิ่งที่ท่านสอนเรามันเป็นเรื่องของชีวิตนะครับแล้วก็การให้ความรักที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมีตัวอย่างคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณแม่ชาวฟิลิปปินส์เธอชื่อว่าเออร์มา มาตาคุณแม่ชาวฟิลิปปินส์คนนี้เนี่ยมีลูกและลูกของเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียหรือโรคเลือดเป็นพิษแพทย์ระบุบอกว่าเด็กคนนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่ปีและฟิลิปปินส์รักษาไม่ได้มีแต่อเมริกาเท่านั้นที่จะรักษาโรคทาลัสซีเมียของลูกเธอได้แต่เออร์มา มาตาเป็นแค่หญิงชาวนาจนๆคนหนึ่งเธอไม่สามารถจะพาลูกไปรักษาที่อเมริกาได้จนกระทั่งปี1983อาการลูกของเธอเนี่ยทรุดลงลูกต้องรับการถ่ายเลือดต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆช่วง 2-3 ปีที่ลูกทรุดเนี่ยเออร์มาต้องพาลูกของเธอเดินทางจากบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ระยะทาง670กิโลเมตรเดินทางเข้ามาทุก1เดือนครึ่งทุก3เดือนเพื่อลูกจะรับการรักษาถ่ายเลือดเธอพยายามทำทุกทางเพราะเธอไม่มีเงินเธอก็เลยไปอ้อนวอนขอตั๋วโดยสารรถประจำทางฟรีเพื่อเธอจะพาลูกของเธอมารับการรักษาครั้งหนึ่งเธอต้องเดินเท้าหลายชั่วโมงมุ่งหน้าไปสู่ทำเนียบประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสเพื่อจะร้องขอบัตรตรวจรับการรักษาพิเศษจากโรงพยาบาลรัฐโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเธอไปขอความช่วยเหลือจากทุกคนทุกแห่งจนเรื่องราวของเธอเนี่ยได้กลายเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจให้กับชาวฟิลิปปินส์จนกระทั่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มะนิลาบูเลตินได้ตีพิมพ์เรื่องราวของเธอและเชิญชวนคนฟิลิปปินส์ให้มีใจเมตตาช่วยเหลือเธอและรับแรงบันดาลใจจากชีวิตเธอแต่แม้พยายามที่สุดสุดท้ายการแพทย์ฟิลิปปินส์ก็จำกัดลูกของเธอใกล้จะตายแม่ฟิลิปปินส์คนนี้ก็ต่อสู้เธอทำสิ่งที่คนอื่นไม่คิดก็คือเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะบอกว่าลูกของเธอต้องการความช่วยเหลือขอช่วยกรุณากับลูกของเธอจนกระทั่งปี1994เออร์มาและลูกชายของเธอได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีของอเมริกาให้นำตัวไปที่อเมริกาโดยได้รับการรักษาและการช่วยเหลือที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆลูกของเธอได้รับการผ่าตัดเอาม้ามออกแล้วก็เปลี่ยนถ่ายอวัยวะทำให้ไม่ต้องถ่ายเลือดและสามารถเดินทางกลับฟิลิปปินส์ได้ลูกของเธอตั้งปณิธานว่าเมื่อโตขึ้นเขาจะเรียนหนังสือเป็นแพทย์เพื่อจะวิจัยเอาชนะโรคร้ายที่เขาเป็นและช่วยชีวิตของคนอื่นเหตุที่ลูกคนนี้เนี่ยสามารถรอดชีวิตได้ไม่เฉพาะประธานาธิบดีอเมริกาเพียงเท่านั้นแต่เพราะแม่ของเธอที่มีความหวังเสมอมีความเชื่ออยู่เสมอและไม่เคยยอมแพ้นี่คือลักษณะที่ทำให้ลูกสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้คือแม่ไม่เคยยอมแพ้หรือหมดความหวังที่จะช่วยลูกของตัวความรักจึงแสดงออกแบบที่แม่ทำคือการแสดงความดีการทำสิ่งดีอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ที่ยินดีเหยียดออกยอมจ่ายราคาลำบากเดินเท้าเป็น100 กิโลเมตรไปหาประธานาธิบดีเพื่อขอให้ประธานาธิบดีรับเรื่องนี้ไว้สำหรับการพิจารณาลูกก็ควรแสดงออกความรักต่อพ่อแม่เช่นเดียวกับที่พ่อแม่แสดงออกกับเราด้วยกันพระเยซูไม่ได้สอนเพียงแค่เรื่องของความบาปความรอดการประกาศข่าวประเสริฐแต่พระเยซูสอนอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับคริสเตียนคือการดูแลครอบครัวของเรา ในยอห์นบทที่19ข้อที่26ถึง27ยอห์น19ข้อ26ถึง27พูดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนขณะพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนคนกำลังจะตายคงคิดถึงแต่ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรมีความประมามีความบาดเจ็บเจ็บปวดแต่พระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์ที่ชื่อว่ายอห์นเพราะพระองค์เห็นมารดาอยู่ที่โคนกางเขนยืนดูพระเยซูถูกตรึงพระเยซูก็พูดกับยอห์นสาวกบอกว่านี่คือมารดาของท่านและพระเยซูก็พูดกับมารีบอกว่าสาวกคนนี้คือบุตรของท่านเพื่อจะให้ยอห์นได้ดูแลมารีหลังจากที่พระเยซูสิ้นชีวิตไปแล้วพระเยซูคริสต์แม้ทรมานบนกางเขนแต่พระองค์ก็ห่วงใยมารดาพระองค์ต้องการอยากให้มารดาของพระองค์ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแม้พระองค์จะสิ้นชีวิตบิจากโลกนี้ไปก็ตามนั่นจะเป็นคำสอนที่สำคัญของคริสเตียนที่พระเจ้าสอนให้เรารักและก็ดูแลบิดามารดาเพราะนั่นเป็นหน้าที่หนึ่งในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บอกว่าการดูแลบิดามารดาเป็นสิ่งที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระเจ้าโปรดปรานคนที่ดูแลบิดามารดาของตัวเองเราจึงควรแสดงออกความรักในมิติแบบแรกนี้ตามพระธรรมโครินธ์ด้วยการทำสิ่งดีกับพ่อแม่ของเราใช้เวลากับพ่อแม่ของเราสิครับชีวิตมันแปลกนะครับตอนเราทำงานเรามีลูกเราก็พยายามขยันทำงานให้ได้เงินเยอะๆเพื่อเราจะเกษียณอยู่อย่างมั่นคงจะได้อยู่กับลูกได้แต่พอเราเกษียณลูกเราเรียนหนังสือจบลูกไปทำงานเราอยู่บ้านตารางเวลาของชีวิตพ่อแม่ลูกเนี่ยมันสลับกันพอพ่อแม่มีเวลาเกษียณอยากจะอยู่กับลูกลูกก็ไปทำงานลูกก็ไปเริ่มวัฏจักรวงจรเหมือนที่เราเคยเริ่มไปทำงานเก็บเงินเพื่อหวังว่าเดี๋ยวจะเกษียณจะได้อยู่กับลูกจะได้อยู่กับพ่อแม่จะได้สามารถearly retireได้ทำอะไรได้แต่สุดท้ายแล้วตารางชีวิตของคนมันสลับกันแทนที่เราจะรอให้ไปถึงโกไปถึงเส้นชัยบางอย่างเสร็จแล้วเราค่อยมาใช้เวลารอให้เสร็จทุกอย่างแล้วค่อยมาใช้เวลากับพ่อแม่ของเราบางทีมันอาจจะไม่มีเวลาแบบนั้นก็ได้แต่เราควรจะจัดสรรเวลาของเราที่จะใช้เวลากับท่านขณะเดินร่วมทางเมื่อเรากำลังเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตอย่านึกถึงครอบครัวเมื่อเป้าหมายมันสำเร็จแล้วแต่ให้เราเดินไปโดยมีครอบครัวร่วมทางไปกับเราเอเมนไหมครับใช้เวลาของเรากับครอบครัวแม้จะยุ่งหรือมีภารกิจมากแค่ไหนผมหนุนใจให้จัดเวลาอย่างเจาะจงสำหรับการใช้เวลากับครอบครัวอย่ารอแค่ว่างก็ค่อยไปหาแค่ว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยไปเยี่ยมแต่ควรจะจัดสรรเวลาอย่างเจาะจงเพื่อเราจะได้มีเวลากับพ่อแม่ของเรารวมถึงการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลพ่อแม่บางทีเราวางแผนว่าเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นปีหน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มออกรถละเงินเดือนเราขึ้นปีหน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มขยับขยายจะไปซื้อคอนโดไปซื้อบ้านละเพราะว่ามีเงินเหลือส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมเมื่อเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นหรือเรามีรายรับเข้ามาเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะดูแลพ่อแม่ของเราทางด้านรายจ่ายอย่างไรอย่าทำให้วงเงินทั้งหมดของเราถูกเต็มไปด้วยสิ่งผ่อนหลากหลายบ้านรถนะครับโดยที่ไม่ได้มีพ่อแม่หรือการดูแลท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในงบประมาณที่เราวางแผนแม้พ่อแม่จะดูแลตัวเองวางแผนการเกษียณเอาไว้แล้วแต่ลูกก็ควรที่จะจัดสรรสิ่งนี้เพื่อการดูแลพ่อแม่อย่างเจาะจงด้วยไม่มีอะไรดีเกินไปที่เราจะมอบให้กับพ่อแม่ของเราไม่ได้เอเมนไหมครับนั่นคือความรักอย่างที่หนึ่งของพระธรรมโครินธ์คือรักที่แสดงออกเป็นการทำดีอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ความรักอย่างที่สองคือรักด้วยการให้เกียรติพระคัมภีร์ได้พูดต่อไปบอกว่าความรักนั้นไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองลักษณะความรักนั้นต้องไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองความรักจะแสดงออกด้วยการให้เกียรติไม่ใช่แค่เราดูแลเราทำดีแต่เราต้องให้เกียรติด้วยเพราะการให้เกียรติคือสัญญาณที่แสดงออกของการมีความรักลูกให้เกียรติพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็ให้เกียรติกับลูกของตนแม้เราจะเติบโตในระบบสังคมที่เน้นความอาวุโส seniority แต่การให้เกียรติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างครอบครัวที่ดูหมิ่นพูดร้ายต่อกันจะไม่ใช่วิธีของการดำเนินชีวิตครอบครัวที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีพระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกคนให้มีพระฉายของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนแม้ฆาตกรหรือแม้นักโทษอุกชะกันเขาก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติเพราะเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตคุณพ่อคุณแม่ของเรามีพระฉายพระเจ้าศัตรูของเรามีพระฉายพระเจ้าพระคัมภีร์จึงบอกให้เรารักศัตรูเพราะเขามีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาการมีพระฉายพระเจ้าจึงทำให้มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับเกียรติศักดิ์ศรีเพราะเขามีพระฉายอยู่ในตัวของเขาเองลูกจึงต้องให้เกียรติพ่อแม่ของตนเองมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยที่ลูกบางคนอ่อนโยนเอาใจใส่ให้เกียรติเพื่อน ให้เกียรติแม่เพื่อนแต่กลับไม่ให้เกียรติแม่ของตัวเองมีคนหนึ่งกล่าวบอกว่าสำหรับวัยรุ่นถ้าเราปฏิบัติกับเพื่อนของเราอย่างที่เราปฏิบัติกับแม่ของเราบางทีเราอาจเสียเพื่อนทุกคนไปเลยก็ได้น่าคิดนะครับสำหรับวัยรุ่นบางคนนะครับปฏิบัติกับเพื่อนดีมากแต่กับพ่อแม่ไม่ดีจนเขาบอกถ้าเราปฏิบัติกับเพื่อนเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติกับพ่อแม่นะสำหรับบางคนนะครับอาจจะทำให้เราเสียเพื่อนทุกคนไปก็ได้เราเกรงใจเพื่อนนะครับเวลาจะขอความช่วยเหลืออะไรเราเกรงใจเราไม่อยากเป็นภาระเราเจอพ่อแม่เพื่อนเรายกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีครับนะมีอะไรท่านบอกมาแนะนำเรารับกับคุณพ่อคุณแม่ของเราเราควรจะให้เกียรติท่านลูกบางคนไม่เคยพูดคำว่าขอบคุณเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่ให้กับเรามาตลอดจนเราคุ้นเคยกับมันและไม่คิดว่าจะต้องขอบคุณอะไรลูกบางคนก็ฉุนเฉียวโมโหพูดจาไม่ดีใส่แม่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปทำกับเพื่อนของเราอาจจะเสียเพื่อนบางคนไปก็ได้ลูกบางคนนะครับอายเพราะว่าพ่อเนี่ยรถเก่านะครับพ่อก็พยายามส่งให้ลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆนะลูกก็บอกพ่อว่าพ่อจอดรถตรงนี้นะเดี๋ยวผมเดินไปเองนะครับเพราะว่ากลัวว่าไปจอดรถหน้าโรงเรียนเดี๋ยวเพื่อนจะล้อเพราะว่ารถเก่าหรือคุณพ่อขับแท็กซี่เป็นต้นลูกบางคนบอกแม่ไม่ต้องมาส่งโรงเรียนหนูโตหนูไปได้เพราะแม่ใส่ผ้าถุงนะครับไม่อยากให้แม่ใส่ผ้าถุงมาส่งที่โรงเรียนนะครับการที่เราทนแม่ทนเราได้ทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติกับท่านได้ทุกอย่างการที่แม่ทนเราได้ทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าท่านเองไม่สมควรที่จะได้รับการให้เกียรติจากเราพระคัมภีร์ในบัญญัติ10ประการมีข้อหนึ่งที่ระบุไว้เลยว่าจงให้เกียรติบิดามารดาพระเจ้าระบุเป็นคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งของคริสเตียนคือจงให้เกียรติบิดามารดาของตนเองถ้าพระเจ้าสั่งว่าเป็นคำสั่งมันไม่มีข้อแม้พระเจ้าจะไม่สั่งสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้นะบางคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่สมบูรณ์บางคนถูกคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งผมเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนบกพร่องไม่สมบูรณ์และบางคนถูกทำร้ายจากพ่อแม่เป็นเรื่องยากจริงๆเรามีความรู้สึกเห็นใจที่ท่านเผชิญบททดสอบที่ยากที่จะต้องให้เกียรติกับคนที่ท่านเคยถูกทำร้ายแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าหลักการก็คือหลักการเราควรจะมาสู่จุดหนึ่งบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นร้ายๆกับเรามันอาจเป็นสถานการณ์ที่ช่วยสร้างเราบางอย่างก็ได้ครอบครัวผมก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบมีหลายอย่างในความไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือผมรับสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสิ่งดีกับตัวเองและรับด้วยใจขอบพระคุณและให้เกียรติสำหรับคนที่มีประสบการณ์ไม่ดีกับครอบครัวท่านอาจจะไม่สามารถเรียนแบบบางอย่างของครอบครัวได้แต่ท่านยังสามารถให้เกียรติเขาได้ท่านยังสามารถให้เกียรติคนในครอบครัวของท่านได้การให้เกียรติมันเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันอย่างที่ผมบอกว่ามนุษย์ขนาดฆาตกรยังสมควรได้รับเกียรติเลยเพราะเขามีพระฉายพระเจ้าอยู่ในตัวเองดังนั้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านผมอยากหนุนใจให้เรากลับมาสู่หลักการพระคัมภีร์คือการให้เกียรติอย่าให้ข้อแม้บางอย่างมาทำให้สิ่งที่พระเจ้าสอนในพระคัมภีร์ไม่เป็นจริงในชีวิตของเราและที่สำคัญพระบัญญัติข้อนี้เนี่ยเป็นข้อเดียวในบัญญัติ10ประการที่หากเชื่อฟังจะมาพร้อมพระสัญญาแห่งพระพร9ประการในบัญญัติ10ประการยังไม่มีพระสัญญาแห่งพระพรที่รองรับชัดเจนแต่ข้อนี้เป็น1 ใน 10เท่านั้นที่พูดถึงพระสัญญาแห่งพระพรที่ตามมาหากเชื่อฟังในอพยพบทที่20ข้อ12อพยพ20ข้อ12จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ให้เกียรติบิดามารดาจะมีอายุที่ยืนยาวและชีวิตเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเขาดังนั้นจึงอยากหนุนใจเราให้แสดงออกความรักด้วยการให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่บทสนทนาของเรากับท่านการเคารพรับฟังความคิดของท่านนะครับอย่างเหมาะสมสำหรับพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ดีคือการให้เกียรติลูกการให้เกียรติคนจะทำให้คนให้เกียรติตัวเองเขาจะกลายเป็นคนที่เคารพนับถือตัวเองได้เขาจะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเขามีเกียรติและเขาไม่สามารถจะทำสิ่งที่ไม่ซื่อตรงเพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเขาด้วยการให้เกียรติกับชีวิตของเขาในสายตาพ่อแม่บางครั้งเราจะมีภาพวัยเด็กของลูกความห่วงใยความกังวลจนทำให้เราก็ห่วงไปทุกเรื่องและกลายเป็นการไปจุกจิกกับประเด็นบางประเด็นที่ลูกเขารู้อยู่แล้วเราอาจจะเห็นลูกเป็นเด็กอยู่เสมอและเป็นความจริงก็คือลูกของเราโตเป็นผู้ใหญ่เขารับผิดชอบตัวเองเขาคิดได้เขาสามารถเรียนถูกและเรียนผิดได้ดังนั้นเมื่อลูกเติบโตขึ้นวิธีการเลี้ยงดูลูกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเราสามารถใช้วิธีการถามความคิดเห็นเขาแทน ใช้วิธีเคารพการตัดสินใจของเขาให้โอกาสเขาที่จะลองผิดลองถูกโดยอยู่ในสายตาลองผิดลองถูกโดยอยู่ในสายตาพร้อมกับหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เมื่อเขาผิดพลาดผมเห็นตัวอย่างเรื่องคำอุปมาบุตรน้อยหลงหายเมื่อก่อนผมชื่นชมมากกับการที่บิดาคนนี้รับลูกเข้ามาแม้ลูกหลงหายไปแล้วทำผิดสุดท้ายลูกกลับมาบิดาคืนทุกอย่างให้ลูกกอดลูกด้วยความรักให้โอกาสลูกใหม่ผมชื่นชมแง่มุมนี้ของบิดาคือให้อภัยแล้วไม่จดจำความผิดของลูกจนถึงปัจจุบันเมื่อผมมีลูกเนี่ยผมมาชื่นชมอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนของบิดาคนนี้คือแง่มุมที่บิดาคนนี้ยอมที่จะให้ลูกไปเผชิญสถานการณ์ที่ตกต่ำมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ที่จะยอมให้ลูกเราอยู่ในสภาพหลงหายยอมให้ลูกเราอยู่ในสภาพของคนที่ไปกินฝักถั่วชีวิตที่ไปลื่นเลิงไปสัมมาเลเทมังเป็นเรื่องที่ปวดใจที่สุดผมว่าบางทีสำหรับพ่อแม่บางคนนะตายก็ยังดีกว่าที่จะเห็นภาพลูกของตัวเองต้องมาเจ็บปวดหรืออยู่ในสภาพแบบนี้แต่พ่อแม่คนนี้มีใจที่เข้มแข็งมากที่ยอมจะให้โอกาสกับลูกสำหรับการเรียนรู้บางอย่างโดยที่เขายังอยู่ในสายตาและเมื่อไหร่วันไหนที่ลูกคนนั้นกลับมาก็พร้อมที่จะรับอยู่เสมอมันจะเป็นลักษณะของการให้เกียรติแบบหนึ่งที่พระเจ้าเลี้ยงดูเราพระเจ้าไม่ได้เลี้ยงดูเราด้วยการตีเส้นทุกอย่างตีกรอบทั้งหมดไว้แล้วก็จบห้ามออกจากกรอบนี้อย่างเดียวเท่านั้นแต่พระเจ้าให้ choice พระเจ้าให้การเลือกพระเจ้าบอกอะไรถูกอะไรผิดสิ่งนี้คุณควรทำสิ่งนี้จงอย่าทำแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่มนุษย์ตัดสินใจจะผิดตัดสินใจที่จะก้าวข้ามเส้นที่พระเจ้าห้ามมันก็เป็นฟรีวิลของตัวเขาที่เขาต้องตัดสินใจและรับผลแต่ความรักพระเจ้าพระเจ้าก็พร้อมจะเรียกเขากลับมาแม้เขาหลงไปเรียกทุกวิธีการส่งคนไปเรียกส่งผู้เผยพระชนะไปเตือนส่งเหตุการณ์บางอย่างไปเตือนและเมื่อเขากลับมาพระเจ้าก็กอดรับเขาโดยไม่สนใจกับความผิดที่ผ่านมาที่เขาเคยทำเลยนั่นจะเป็นลักษณะของความรักแบบพระเจ้าอย่างหนึ่งในการเลี้ยงดูเราก็คือการให้เกียรติเราพระเจ้าไม่ได้ทำกับเราเหมือนเป็นก้อนหินตัวหนึ่งมันเป็นมดตัวหนึ่งมันก็สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแต่พระเจ้าเห็นคุณค่าเราแต่ละคนยังเจาะจงไปการส่วนตัวพระคัมภีร์บอกว่าแม้เส้นผมของเราก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่บางคนที่ผมน้อยขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ทำให้พระเจ้าเหนื่อยมากพระเจ้าใส่ใจเราแล้วก็ให้เกียรติเราแต่ละคนในการตัดสินใจในการคิดเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงดูลูกเมื่อลูกยังเด็กแน่นอนเราจะต้องสั่งไม่ต้องไปเลือกซ้ายเลือกขวาถ้ามันเสี่ยงอันตรายนักบางเรื่องต้องสั่งแล้วฟันธงแต่เมื่อลูกเราเติบโตขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่บางคนเป็นหัวหน้าในที่ทำงานเราก็ควรจะให้เกียรติเขาสำหรับการดำเนินชีวิตของเขาเมื่อจะเอ็ดจะด่าว่าลูกพระคัมภีร์บอกข้อพระคัมภีร์หนึ่งคืออย่าบิดาอย่ายั่วโทสะบุตรของตนผมได้ถูกทดสอบใจหลายครั้งกับความที่ลูกอยู่ในความดื้อฝรั่งเขาเรียก terrible two พออายุ2 ขวบเนี่ยจะดื้อลูกที่น่ารักเหมือนกับภาพถ่ายโปสเตอร์จะเริ่มแยกเขี้ยวใส่เราและบางครั้งเราก็จะหงุดหงิดมากโมโหมากทำไมถึงกวนโอยขนาดนี้พระพี่ก็เข้ามาในใจผมบิดายั่วโทสะบุตรบางทีผมยั่วบุตรนะผมบอกบุตรอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอกล้าอย่างนี้เหรออย่างนี้นะบางทีเราโมโหไงนะแต่พระพี่ตอนนี้ก็เข้ามาในใจเราตลอดว่าเราก็ควรปฏิบัติกับเขายังให้เกียรติเขาแม้เขาจะเป็นเด็กคนหนึ่งเราก็ควรที่จะให้เกียรติเขาและผมเชื่อว่าการเลี้ยงดูแบบนี้จะทำให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนเคารพนับถือตนเองเขาจะรู้ว่าตัวเขามีคุณค่าและเขาถูกปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นทั้ง2 มุมนะครับลูกต่อพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่และพ่อแม่ต่อลูกให้เกียรติลูกสิ่งที่3นะครับที่เป็นการแสดงของความรักในพระคัมภีร์ตอนนี้นอกจากอย่างแรกคือทำสิ่งดีอย่างที่2รักด้วยการให้เกียรติอย่างที่3คือรักด้วยคำพูดที่ดีรักด้วยคำพูดที่ดีพระคัมภีร์ใน1 โครินธ์ได้พูดถึงความรักที่แสดงออกเป็นคำพูดที่ดีพระคัมภีร์บอกว่ารักนั้นไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวดังนั้นความรักต้องแสดงออกทางคำพูดนะครับบางคนบอกว่ารักผมเก็บไว้ในใจผมไม่พูดเยอะผมเกิดจากครอบครัวคนจีนครอบครัวคนจีนส่วนใหญ่จะแสดงออกความรักไม่เก่งพูดสั้นๆแต่ไม่ว่าเราจะเกิดจากครอบครัวไหนผมก็เกิดจากครอบครัวคนจีนแต่พระเจ้าสอนเราบอกว่าความรักต้องแสดงออกด้วยคำพูดต้องพูดบ้างมิต้องหมั่นบอกรักมีสามีคนหนึ่งนะครับแต่งงานกับภรรยามานานภรรยาน้อยใจภรรยาก็บอกว่าทำไมคุณน่ะไม่ค่อยบอกรักฉันเลยสามีก็ถูกทวงนานวันก็เริ่มหงุดหงิดวันหนึ่งภรรยาก็บอกคุณไม่ค่อยบอกรักฉันเลยสามีก็บอกไปแล้วไงตอนวันแต่งงานปฏิญาณไปแล้วว่าจะรักคุณตลอดไปตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่จะบอก บอกทีเดียวตั้งแต่วันแต่งงานไปเลยนะครับนั่นก็เป็นลักษณะผู้ชายบางทีไม่ค่อยมีปัญหาการได้ยินคำว่าบอกรักนัก ไม่ได้ยินหรือได้ยินก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการการบอกย้ำความรักซ้ำๆเรื่อยๆแม่เราก็เป็นผู้หญิงไม่มีใครมีแม่ที่เป็นผู้ชายแม่ก็จะมีความสุขกับการที่ลูกได้บอกรักแม้บางทีแม่จะดูเคอะเขินบ้างนะครอบครัวเราไม่เคยจะมากอดมาเขียนการ์ดมาเซอร์ไพรส์มาหอมแก้มมาบอกรักกันมากบางครอบครัวเป็นแบบนี้แต่ว่ายังไงก็ตามแม่ก็คือมนุษย์คือผู้หญิงเขาก็ต้องการการบอกรักการแสดงออกคำพูดที่ดีให้ต่อกันและกันมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยความรู้สึกประกอบด้วยอารมณ์ทุกคนจะต้องการคำพูดที่ดีพ่อแม่ก็ต้องการให้ลูกใช้คำพูดที่ดีๆกับท่านลูกก็ต้องการให้พ่อแม่ใช้คำพูดที่ดีๆกับเขาด้วยเช่นเดียวกันครอบครัวที่มีความสุขจึงเป็นครอบครัวที่รู้จักใช้คำพูดครอบครัวที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่รู้จักใช้คำพูดคำพูดมีพลังทั้งทางบวกทางลบสร้างสรรค์ได้ทำลายได้และเราเป็นนายของคำพูดเราเลือกกำหนดได้ว่าเราจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรในสถานการณ์หนึ่งเราเลือกกำหนดได้ว่าจะให้มันดูเดือดจะให้มันเผ็ดร้อนเหมือนกับสงครามหรือไม่หรือเราจะให้เรื่องนี้มันผ่านไปอย่างอ่อนโยนเต็มไปด้วยความเข้าใจหรือความสุขสิ่งนี้สามารถกำหนดได้ด้วยคำพูดของตัวเราเองและต้องตระหนักว่าเราเป็นนายของคำพูดไม่ใช่อารมณ์เป็นนายของเราครอบครัวบางครอบครัวทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยเพราะว่าไม่ทำให้ตัวเองเป็นนายของคำพูดไม่ควบคุมคำพูดเพื่อจะกำหนดผลลัพธ์ของสถานการณ์สุดท้ายในครอบครัวก็ต่อว่าการพอต่อว่าฝ่ายหนึ่งเจ็บก็ต้องมีกลไกการปกป้องตัวเองด้วยการผลักไม่ให้คนอื่นมาต่อว่าเราก็ผลักให้คนอื่นเจ็บบ้างเพื่อเขาจะไปเลียแผลใจตัวเองมีเวลาให้เราเลียแผลใจตัวเองก็กลายเป็นการด่าว่าการตำหนิการต่อว่าการปกป้องการหาเหตุผลข้างๆคูๆบางคนเนื่องจากถูกทำให้เจ็บมากพอรู้ว่าผิดอยู่แล้วยังมาจี้ให้เจ็บอีกก็ต้องการปกป้องตัวเองไม่ให้เจ็บก็เลยหาเหตุผลข้างๆคูๆพอหาเหตุผลข้างๆคุยฝ่ายก็เถียงกันเนี่ยพูดไม่ถูกเหตุผลไม่ถูกใช้ไม่ได้มันก็กลายเป็นการไปนั่งจี้กันไปเรื่อยๆสร้างความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆดังนั้นเองครอบครัวที่มีความสุขเคล็ดที่สำคัญก็คือต้องรู้จักใช้คำพูดหยุดคำพูดที่ส่งผลแง่ลบแม้บางครั้งเราจะคันปากและเห็นมันอยู่ทนโทษก็ตามคำพูดที่ดีต้องถูกแสดงออกเพราะนั่นคือลักษณะของความรักพ่อแม่ใช้คำที่เหมาะสมกับลูกลูกใช้คำที่เหมาะสมกับพ่อแม่พระคัมภีร์บอกไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวเพราะเมื่อจะพูดเราไม่ควรจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ควรจะเอาผลลัพธ์ว่าจะทำยังไงให้ครอบครัวเราผ่านมันไปด้วยกันได้ทำยังไงให้ครอบครัวเราวันนี้ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างขาดทุนถ้าวันหนึ่งเราปล่อยไปด้วยการทะเลาะเบาแว้งปล่อยด้วยความเครียดวันนั้นผ่านไปวันหนึ่งเป็นวันที่ขาดทุนทุกวันของเราที่ผ่านไปเรากลับมาแก้มันไม่ได้ขอทำทุกวันให้มีกำไรแต่ละวันเมื่อจะผ่านไปให้เราผ่านไปด้วยความอ่อนโยนผ่านไปด้วยความรักความเข้าใจและควบคุมคำพูดของเราให้ได้เอเมนไหมครับดังนั้นครอบครัวที่มีความสุขคือครอบครัวที่แสดงความรักด้วยการรู้จักใช้คำพูดท่านคือผู้กำหนดสถานการณ์ในบ้านของท่านเรื่องหนึ่งจะจบอย่างง่ายดายถ้าเราหยุดพูดหรือถ้าเราพูดมันอีกแง่มุมหนึ่งที่ช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดีแต่เรื่องเดิมจะเถียงกัน 3-4 วันไม่รู้จบทะเลาะกันงอนกันเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือบางครอบครัวแตกแยกกันไปถ้าเราไม่รู้จักควบคุมคำพูดของเราและเวลาทะเลาะกันทุกฝ่ายจะผิดหมดบางครั้งผิดด้วยคำพูดตัดสินผิดด้วยคำพูดที่รุนแรงเกินไปคำพูดที่ไม่รักษาน้ำใจอาจจะไม่ได้ผิดเนื้อหาแต่ผิดที่วิธีการแสดงออกเมื่อคนทะเลาะกันมันจะมีสิ่งให้ผิดและจะมีเหตุผลให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าพาไปสู่สถานการณ์แบบนั้นนั่นคือความรักแบบที่3รักแบบที่1คือรักด้วยการทำสิ่งดีรักแบบที่2คือรักด้วยการให้เกียรติรักที่3คือรักด้วยคำพูดที่ดีแล้วรักแบบที่4สุดท้ายคือรักด้วยใจอดทนรักด้วยใจอดทนพระคัมภีร์ได้บอกว่ารักนั้นต้องอดทนนานถ้านานไม่พอก็นานกว่านี้พระคัมภีร์ในข้อ4บอกรักนั้นต้องอดทนนานผ่านไปเรื่อยๆอธิบายนิยามความรักเสร็จแล้วจบไปข้อ7รักนั้นต้องทรหดอดทนหนักกว่าเดิมอีกนะครับเริ่มต้นข้อ4บอกอดทนนานผ่านไป5 6 7ทรหดอดทนเลยแสดงว่าความรักมันเริ่มต้นด้วยความอดทนและจบท้ายด้วยความอดทนนะครับชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วยความเชื่อลงท้ายด้วยความเชื่อความรักเริ่มต้นด้วยความอดทนแล้วก็ลงท้ายด้วยความอดทนน่าสนใจมากเลยนะครับนะในข้อ7ก็บอกว่าความรักนั้นต้องทรหดอดทนอยู่เสมอดังนั้นเองทุกความสัมพันธ์ต้องมีความอดทน และคนที่รักกันจริงจะอดทนต่อกันได้มันเหลืออดแล้วนะปัญหาไม่ใช่ว่าเรื่องมันใหญ่แต่ปัญหามันคือรักไม่พอเราอดทนได้ไม่เฉพาะว่าความบกพร่องนั้นเล็กน้อยแต่เราอดทนได้เพราะความรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าความบกพร่องต่างหากเราอดทนเพราะว่าความรักมันใหญ่กว่าไม่ใช่เพราะเนื้อหาของเรื่องนั้นๆแต่เพราะเรารักเขามากกว่าถ้าวันหนึ่งหมดรักเมื่อไหร่หรือถูกหลอกความคิดกล่อมตัวให้หมดรักเมื่อไหร่เมื่อนั้นเรื่องเล็กๆก็อดทนต่อกันไม่ได้เราจึงต้องอดทนเพราะว่าความอดทนนั้นเป็นตัวแสดงออกถึงความรักความอดทนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่ทุกความสัมพันธ์ทั้งแม่ก็ต้องอดทนกับลูกลูกก็ต้องอดทนบ้างบางครั้งกับการดูแลพ่อแม่บางทีพ่อแม่เจ็บป่วยลูกบางคนก็สละโอกาสทางวิชาชีพที่ก้าวหน้าเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยนั่นก็ถือว่าเป็นการตอบแทนความรักและความอดทนการเป็นแม่เป็นงานที่อัศจรรย์เป็นงานที่ทุ่มเทเป็นงานที่ไม่เคยได้รับค่าจ้างด้วยแม่ต้องตื่นแต่เช้าตระเตรียมสิ่งต่างๆให้กับลูกทำอาหารอาบน้ำลูกเตรียมหนังสือเตรียมกล่องข้าวกลางวันแม้บางครั้งลูกของเราไม่เก่งไม่ดีบกพร่องผิดพลาดแม่ก็อดทนมีเรื่องคำถามหนึ่งนะครับคำถามที่เขาตั้งบอกว่าระหว่างโทมัสเอดิสันผู้คิดหลอดไฟกับแม่ของเขาเราคิดว่าใครเก่งกว่ากันพี่น้องว่าเอดิสันกับแม่ของเอดิสันใครเก่งกว่ากันครับ เอดิสันนะครับเมื่อตอนเขาเป็นเด็กนะครับเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กชอบเหม่อลอยในห้องเรียนแล้วก็เขาติดไข้หวัด3 ครั้งที่ไม่ได้รับการรักษาให้ดีทำให้ติดเชื้อที่หูชั้นกลางทำให้เอดิสันมีปัญหาอีกอย่างก็คือการได้ยินเขาจะไม่ค่อยได้ยินสมาธิสั้นเหม่อลอยวันหนึ่งคุณครูที่โรงเรียนก็ส่งตัวเขากลับบ้านแล้วก็เขียนจดหมายมาให้กับคุณแม่เอดิสันบอกว่าลูกของคุณเป็นเด็กที่หัวไม่ดีเราไม่สามารถจะสอนเขาได้ก็เลยส่งลูกกลับมาพร้อมจดหมายแม่เอดิสันอ่านจดหมายแล้วก็เขียนจดหมายกลับไปหาครูบอกว่าคุณยังไม่รู้จักลูกของฉันดีพอฉันจะสอนลูกของฉันอีกตั้งแต่นั้นมาเธอก็ให้ลูกออกจากโรงเรียนหลังจากเข้าเรียนได้แค่3 เดือนเพราะลูกเป็นเด็กเม่อลอยหูไม่ค่อยได้ยินเธอก็สอนหนังสือลูกเองที่บ้านทำโฮมสกูลให้กับลูกที่บ้านจนกระทั่งลูกโตเด็กที่เม่อลอยเด็กที่สมาธิสั้นเด็กที่หูไม่ดีคนนี้โตขึ้นกลายเป็นบุคคลอัจฉริยะเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 1,093 รายการเขาผลิตเครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยตัวเขาเองให้ฟังได้ยินด้วยเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท GE General Electric ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับต้นของโลกในปัจจุบันก่อนที่จะถูก Apple แซงเอดิสันเคยกล่าวครั้งหนึ่งบอกว่าแม่เป็นคนที่สร้างชีวิตผมแม่เป็นคนที่จริงจังและมั่นคงมากสำหรับผมท่านทำให้ผมรู้สึกว่าต้องมีชีวิตอยู่เพื่อบางสิ่งมีบางคนที่ผมต้องไม่ทำให้เขาผิดหวังเอดิสันบอกแม่คือคนที่ทำให้เขารู้ว่ามีบางคนที่เขาต้องไม่ทำให้คนนี้ผิดหวังแม่ได้อดทนกับเขาสอนเขาเองแม้ครูมืออาชีพยังปฏิเสธแม่ของเขามีลูก8 คนแต่เลี้ยงดูลูกคนนี้ด้วยความเอาใจใส่สุดท้ายลูกคนนี้ประสบความสำเร็จนี่คือความอดทนอย่างหนึ่งที่แม่คนนี้ได้เป็นตัวแทนของแม่ทั่วโลกต่อลูกของตัวเองคัมภีร์ข้อ5บอกว่าความอดทนนั้นต้องไม่ช่างจดจำความผิดเป็นความอดทนที่ไม่อยากจะจดจำเรื่องไม่ดีเอาไว้อยู่ในหัวถ้าเราเก็บเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับกันและกันไว้ในหัวตลอดเวลาเราจะรักกันได้ยังไงถ้าเราเก็บเรื่องไม่ดีของแม่ของเราของลูกของเราไว้อยู่ในหัวเรื่อยๆเรื่องนั้นมันจะมีอิทธิพลต่อเราอย่างไม่รู้จบบางทีแม่ของเราพูดบางประโยคทำร้ายจิตใจแต่มันผ่านไปแล้วเขาพูดด้วยอารมณ์แต่แล้วมันก็อยู่ในหัวของเราแล้วมันก็วนเวียนทำร้ายเราเป็นล้านรอบความสัมพันธ์ของเรากับแม่ของเราก็ไม่สามารถจะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้คัมภีร์จึงบอกความรักที่อดทนนั้นต้องไม่จดจำความผิดต้องปล่อยให้มันผ่านไปเรากันกระแสน้ำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่อย่างนั้นกระแสน้ำมันสูงมันท่วมทับเราตายเราก็ตายอยู่ตรงนี้ปล่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านไปข้อ6บอกว่าไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความอดทนนั้นไม่ใช่การเห็นด้วยในสิ่งผิดแต่เป็นการอดทนเพื่อจะทำให้เขากลับมาสู่สิ่งที่ถูกต้องความรักนั้นมีความหวังอยู่เสมอและทรหดอดทนอยู่เสมอในข้อ7มันมีอดทนได้เพราะมีความหวังว่าวันหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนวันหนึ่งมันจะไม่เป็นแบบนี้มีรายการทีวีหนึ่งในต่างประเทศนะครับเข้าไปสัมภาษณ์นักโทษประหารหลายคนแล้วก็คุณแม่ของนักโทษประหารเขาพบบทสัมภาษณ์นี้เขาพบว่าแม่ของนักโทษประหารเกือบทุกคนจะพูดคล้ายๆกันว่าลูกของฉันเป็นเด็กดี แม่ของนักโทษประหารเกือบทุกคนจะพูดว่าลูกของฉันเป็นเด็กดีผู้สัมภาษณ์ก็ถามแม่กลับไปบอกว่าแต่ลูกของคุณเพิ่งฆ่าคนมานะแม่ก็ตอบว่าฉันรู้แต่ลึกเข้าไปในหัวใจของเขาเขามีหัวใจที่ดีอยู่ลึกๆข้างในแม้สังคมตัดสินเขาว่าเขาทำอะไรผิดไปแต่แม่ของเขาเห็นหัวใจของเขาและแม่บอกว่าลึกที่สุดข้างในจิตใจของเขาแล้วเขามีจิตใจที่ดีอยู่ในนั้นเพราะฉันเลี้ยงเขามากับมือและเห็นเขามาตั้งแต่เด็กนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้แม่สามารถอดทนกับลูกได้แม้วันหนึ่งลูกคนนี้หลงหายไปตกต่ำไปทำสิ่งที่ทำให้เราเสียใจแต่เขาอดทนเพราะเขามีความหวังในสิ่งลึกๆที่อยู่ในตัวของคนคือมโนธรรมที่อยู่ในจิตใจที่พระเจ้าฝังเอาไว้เขามีความหวังว่าวันหนึ่งลูกของเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์นี้และลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้ความอดทนเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวสามารถดำเนินต่อไปและอยู่ในความรักได้เป็นอย่างดีเราอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องอดทนต่อกันและกันต้องเข้าใจว่าแต่ละวัยไม่เหมือนกันวัยรุ่นคนจะลืมพ่อแม่จะไปสนใจเพื่อนนี่คือวัยรุ่นวันหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยทำงานคนจะเริ่มหันมาสนใจพ่อแม่โดยเฉพาะเมื่อเขามีลูกเขาก็จะเริ่มเข้าใจความรู้สึกพ่อแม่มากขึ้นและวันหนึ่งเมื่อเขาเข้าสู่วัยทองอารมณ์เขาเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนก็จะมีบางอย่างเปลี่ยนเมื่อเขาเข้าสู่วัยชราวันหนึ่งเขาก็จะพูดย้ำๆซ้ำเรื่องเดิมๆหรือความคิดเรื่องเก่าๆเดิมๆปัดออกจากหัวไม่หลุดสักทีจนทำให้ลูกบางคนรู้สึกว่าพ่อแม่พูดอยู่นั่นแหละกับเรื่องนี้มันผ่านไปตั้งนานแล้วทำไมไม่อยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะมันเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของแต่ละวัยในชีวิตที่ทำให้คนแต่ละวัยนั้นมีความแตกต่างกันยุคของพ่อกับแม่ก็ไม่เหมือนกับเราพ่อแม่เกิดในยุคที่ทุกอย่างต้องรอคอยจะเดินทางจากในเมืองไปมอเกษตรต้องใช้เวลาเป็นวันในการเดินทางเหมือนกับเดินทางไปต่างจังหวัดไปถึงปุ๊บกลับเลยไม่ได้ต้องนอนพักที่นั่นเพราะยุคสมัยนั้นรถยนต์เก่ารถถนนไม่ดีการเดินทางลำบากจะอ่านหนังสือทีสมัยก่อนก็ต้องไปหอสมุดมหาวิทยาลัยไปหอสมุดแห่งชาติจะเขียนคุยกันทีจะคุยกับใครสักคนหนึ่งก็ต้องเขียนจดหมายเร็วหน่อยก็ต้องส่งโทรเลขส่งตกหล่นก็เป็นเรื่องแต่ลูกเกิดมาอีกยุคหนึ่งที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเราเกิดมาในยุคที่ไปเกษตรก็30นาทีรถไฟฟ้าเราอยู่ในยุคที่ไม่ต้องไปหอสมุดเพราะเรามีหอสมุดที่ชื่อว่า Google เราสามารถจะค้นหนังสือทั่วโลกบทความทั่วโลกได้รวดเร็วกว่าการเดินไปหาห้องสมุดไปนั่งค้นสารบัญไปนั่งค้นเลขรหัสของหนังสือเราอยากจะคุยกับใครเราก็โทรศัพท์อยากเห็นหน้าเขาก็ใช้ FaceTime เห็นหน้ากันได้ความอดทนของคนยุคหนึ่งที่ถูกฝึกมาตลอดชั่วชีวิตรออะไรนานๆอดทนอะไรนานๆกับความอดทนในยุคที่ไม่เคยรออะไรเลยมันก็แตกต่างกันบางทีพ่อแม่จะรู้สึกทำไมลูกเราไม่อดทนเพราะเขาเติบโตมาในบริบทแบบนี้ดังนั้นถ้าวันหนึ่งถ้ามีลูกสำหรับคนยุคใหม่ที่นี่วันหนึ่งเมื่อถ้ามีลูกสอนให้สบายสอนไม่ยากแต่ต้องสอนให้เขาลำบากเพราะการสอนให้ลำบากเป็นการสอนที่มันคุ้มค่าและมันอยู่กับชีวิตเขาระยะยาวและเป็นเรื่องที่สังคมสมัยนี้ไม่ค่อยสอนสังคมสมัยนี้จะสอนให้เร็วๆสบายๆลูดไม่ไปเปลี่ยนเครื่องพาราไดม์ที่มันแตกต่างกันของแต่ละยุคทำให้คนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันมีคนตั้งคำถามบอกว่าทำไมสมัยก่อนพ่อแม่จับคุมถุงชนแต่อยู่กันยืดแต่งกันยาวลูกสมัยใหม่บอกว่าไม่แฟร์คุมถุงชนไม่ได้ต้องเลือกเองจะได้อยู่กันยาวๆก็เลือกเองสุดท้ายอยู่ไม่ยาวมีคนสงสัยว่าไอ้จริงๆประสิทธิภาพของการคุมถุงชนกับประสิทธิภาพของการเลือกเองตกลงอะไรมันดีกว่ากันแน่แต่ผมเชื่อเรื่องแบบที่เป็นวิธีพระเจ้าคือฟรีวิลการตัดสินใจด้วยตัวเองนะผมจะไม่ได้เชื่อเรื่องการคุมถุงชนแต่สิ่งที่ทำให้คนยุคก่อนกับคนยุคปัจจุบันแตกต่างกันเพราะยุคก่อนเป็นยุคสมัยที่มันไม่มีอะไรมากอะไรเสียก็ต้องซ่อมคุณแม่ผมได้ซ่อมทุกอย่างทีวีที่บ้านซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกบางครั้งซ่อมด้วยอุปกรณ์พิเศษสกอตเทปนะครับเอาสกอตเทปมาซ่อมทีวีแปะนั่นแปะนี่ดึงอันนี้เอาไว้ให้เสาอากาศมันเอียงแบบนี้จังหวะองศาพอดีบางทีเอายาหม่องไปวางเพื่อทำให้เสาอากาศมันอยู่ในองศาที่ดีซ่อมแล้วซ่อมอีกจักเย็บผ้าที่บ้านยังมีอยู่เลยยังไปจักแบบสมัยก่อนเดิมๆพ่อแม่กับเราเกิดสมัยที่อะไรเสียก็ซ่อมแต่คนสมัยปัจจุบันเกิดในยุคที่อะไรเสียก็ซื้อใหม่อะไรเสียก็เปลี่ยนใหม่พอเราเอาสิ่งนี้มาใช้กับความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวสมัยก่อนทะเลาะกันให้ตายตีกันยังไงก็ตามทุกข์ใจร้องไห้ร้องห่มปีหน้าก็ดำเนินชีวิตต่อไปชีวิตก็ใช้ต่อไปอดทนกันอยู่จนถึงแก่เฒ่าวันหนึ่งทะเลาะกันนานสุดท้าย ฝ่ายหนึ่งไม่อยู่เหงาปากคิดถึงนะไม่มีใครให้คุยด้วยแต่คนยุคปัจจุบันมีปัญหานิดหน่อยปุ๊บก็อย่าพอแล้วรู้สึกว่ารับมันไม่ไหวผมคิดว่าการเติบโตของยุคแต่ละยุคเนี่ยทำให้คนมีมุมมองต่อสิ่งต่างไม่เหมือนกันที่บ้านผมเนี่ยผมจะชอบเอาของที่บ้านไปทิ้งแล้วเมื่อทิ้งในถังขยะพอผมกลับมาใหม่ทีนึงวันรุ่งขึ้นผมจะเห็นมันอยู่ที่เดิม คุณแม่ก็จะไปเก็บจากถังขยะมาเช็ดๆแล้วก็วางกันที่เดิมแล้วยังบอกว่าห้ามทิ้ง ห้ามทิ้งอย่าโน้ตใช้กรรไกรตัดผ้าของท่านใช้ตั้งแต่ผมยังเด็กครับผมเล็กๆผมก็เห็นกรรไกรตัดผ้าเนี่ยตอนนี้30 กว่าปีแล้วกรรไกรตัดผ้ายังคมเฉียบเหมือนเดิมคนในยุคหนึ่งกับยุคหนึ่งไม่เหมือนกันที่พูดอย่างนี้เพื่อจะให้เราเข้าใจแล้วเห็นว่าสิ่งที่เราไปโกรธคนที่อยู่คนละยุคกับเราเนี่ยบางครั้งก็ไม่แฟร์เลยเพราะว่าเราโตมาในประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันโตในชีวิตที่แตกต่างกันเราจะเอาประสบการณ์ในโลกที่เราอยู่มาตลอดชีวิตไปตัดสินโลกที่คนหนึ่งอยู่มาตลอดชีวิตไม่ได้แล้วเมื่อเราเข้าใจข้อเท็จจริงนี้เนี่ยเราก็จะอดทนกับเขาได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะประสบการณ์แบบนี้เราเข้าใจและความอดทนก็จะเปลี่ยนไปความเข้าใจเราจะไม่ต้องรู้สึกยากลำบากกับการรับฟังสิ่งที่เขาเป็นและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเพราะประสบการณ์ของชีวิตทั้งชีวิตมันหล่อหลอมให้เขากลายเป็นแบบนี้แทนที่เราจะมาทะเลาะกันมาเถียงกันมาโกรธกันเราควรจะใช้เวลาสะสมความทรงจำที่ดีต่อกันและกันดีกว่าครับมีคนหนึ่งกล่าวบอกว่าความทรงจำเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์เรามีเงินทองเรามีทรัพย์สินสุดท้ายทุกอย่างเหล่านี้มันจะเก่ามันจะเสื่อมแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะอยู่กับเราวันที่เราชราเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานก็คือความทรงจำเมื่อเราชราเราจะเก็บเกี่ยวความทรงจำเราจะจำว่าวันนั้นเราไปที่นี่วันนี้เราอยู่ที่นั่นวันนั้นเราเจอเหตุการณ์นี้เราผ่านสิ่งนี้มาด้วยกันคุณแม่ของผมยังเล่าเรื่องราววันที่ผมไปโรงเรียนอนุบาลวันแรกเหมือนกับมันเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ท่านเล่าบอกผมร้องไห้แล้วผมไปเกาะขาเก้าอี้คิดว่าจะรอดยกไปทางเก้าอี้เลยท่านเล่าเหมือนกับมันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนประถมผมเป็นอย่างนี้ผมไปสอบแบบนี้ผมอย่างนี้อย่างนี้ผมลืมมันนั่นผมลืมมันนี้แม่หลายเรื่องผมจำมันไม่ได้คนพอถึงวัยสูงอายุขึ้นเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจำและความทรงจำจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ในวัยหนึ่งของเราก็น่าแต่น่าเสียดายว่าหลายคนใช้ชีวิตแบบไม่สะสมความทรงจำที่ดีเราก็ทุ่มเททำนั่นทำนี่ไปเรารีบๆจัดการมาให้เรียบร้อยมันเสร็จไปและตลอดระหว่างทางเราไม่ได้สร้างความทรงจำที่ดีในครอบครัวบางทีอยู่ในครอบครัวทะเลาะกันไปเรื่อยๆบ้านกลายเป็นสถานที่ที่เราไม่อยากจะเข้าไปทีไรแล้วเครียดเข้าไปแล้วมันมีเสียงทะเลาะเบาแวงเราน่าจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันกำไรกว่านี้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับชีวิตของเราทั้งในครอบครัวในที่ทำงานในการใช้ชีวิตมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับชีวิตมุ่งสร้างความทรงจำที่ดีให้กับชีวิตสังคมปัจจุบันพยายามให้เรามุ่งสร้างความสำเร็จความสำเร็จอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำแต่ความสำเร็จไม่ใช่ทั้งหมดของความทรงจำมันจะมีเรื่องราวการให้อภัยการกอดการพากันไปใช้เวลาการพาไปเที่ยวการได้เฉลิมฉลองร่วมกันในครอบครัวการได้ทนทุกข์ร่วมกันในครอบครัวมันเป็นความทรงจำที่มีคุณค่ากับชีวิตเราแล้วเราจะลึกถึงมันหนุ่มสาวที่นี่ผมเชื่อวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเราเพราะเขาเคยเป็นหนุ่มสาวเหมือนเราเขาเคยไม่เข้าใจคนสูงวัยอย่างที่เราเป็นในวันนี้แต่เขาใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจำพูดถึงความทรงจำเพราะมันคือชีวิตหนึ่งที่มันเดินมาตลอดเป็น60 ปีเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจเราให้สร้างประสบการณ์ที่ดีในครอบครัวเสมอนะครับมีบทสนทนาที่ดีในครอบครัวจัดสรรเวลาสำหรับครอบครัวกับการวางแผนไปใช้เวลาด้วยกันการวางแผนไปมีประสบการณ์สำหรับการใช้ชีวิตผมดีใจมากเลยที่ผมสามารถพาคุณแม่ของผมไปเที่ยวได้นะครับบางครั้งไปเที่ยวต่างประเทศใช้เวลากับคุณแม่อาทิตย์2 อาทิตย์ผมมีความสุขที่สุดและผมก็สัมผัสว่าคุณแม่เวลากลับมาเขาก็จะมาเล่าประสบการณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นให้ฟังเขาก็นึกถึงเป็นความทรงจำแม้มันจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นความทรงจำที่มันอยู่ยาวของบางอย่างเราเสียไปนะครับของบางอย่างเราใช้มันก็เสียไป iPad ซื้อมาเดี๋ยวมันก็เสียไปมันมีราคามันใช้งานมันได้เกิดประโยชน์ก็จริงแต่มันก็เสียไปแต่ความทรงจำมันมีอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นสร้างความทรงจำที่ดีในครอบครัวอย่าให้ครอบครัวเต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่าให้ครอบครัวมีประสบการณ์ของความไม่ซื่อสัตย์คุณพ่อสามีผู้ชายทุกคนที่นี่อย่าให้ครอบครัวท่านมีประสบการณ์ความไม่ซื่อสัตย์คำพูดบั่นทอนใจการทะเลาะเบาแวงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักและเป็นต้นแบบแห่งความรักขอหนุนใจเราทุกคนที่นี่ที่เราจะสร้างครอบครัวของเราให้มีความสุขให้มีประสบการณ์ที่ดีมีความทรงจำที่ดีใช้คำพูดของท่านกำหนดสถานการณ์ อย่าให้สถานการณ์มากำหนดคำพูดของท่านให้เกียรติใช้การให้เกียรติเป็นตัวกำหนดสถานการณ์อย่าให้สถานการณ์ทำให้ท่านไม่ให้เกียรติแต่ใช้การให้เกียรติเป็นตัวเปลี่ยนสถานการณ์ใช้การทำดีเป็นตัวกำหนดสถานการณ์อย่าให้สถานการณ์เป็นตัวที่ทำให้ท่านไม่ทำดีให้การทำดีเป็นตัวกำหนดสถานการณ์เราคือผู้กำหนดว่าเราจะสร้างครอบครัวเราแบบไหนอยากเห็นครอบครัวเราเป็นยังไงอยากมีความทรงจำเมื่อวันหนึ่งที่เราแก่ชราเราไม่อยากจะพลาดโมเมนต์ใดของชีวิตที่เราต้องมานั่งเสียใจวันนั้นเราไม่น่าทำแบบนี้วันนี้เราไม่น่าทำแบบนั้นวันนี้โอกาสเป็นของเราครับพระเจ้าทรงรักเราพระองค์อดทนกับเราเราก็ควรจะอดทนกับทุกคนอดทนกับลูกของเราอดทนกับพ่อแม่ของเราอดทนกับพี่น้องของเราและอยู่ด้วยกันให้ได้ในเยเรมีย์บทที่31ข้อ3เยเรมีย์บทที่31ข้อ3บอกพระยาเวห์ทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงพระเจ้ารักเราด้วยความรักนิรันดร์และมั่นคงเยเรมีย์31ข้อ20เยเรมีย์31ข้อ20เอฟราอิมเป็นบุตรที่รักของเราเป็นลูกที่เราชื่นชมไม่ใช่หรือเพราะเราจะพูดกล่าวโทษเขาตราบใดเราก็ยังระลึกถึงเขาอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นจิตใจของเราจึงทวินหาเขาเราจะมีความเมตตาต่อเขาแน่พระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละพระเจ้าบอกแม้จะผิดยังไงแม้จะตียังไงแม้จะกล่าวโทษยังไงแต่ใจของพระเจ้าก็ยังทวินหาลูกของพระองค์พระองค์จะมีความเมตตากรุณาต่อลูกของพระองค์พระเจ้าตรัสดังนี้ไม่ว่ามนุษย์จะผิดยังไงพระเจ้ารักและห่วงใยขอให้เราตอบสนองความรักพระเจ้าว่าตอบสนองต่อคุณแม่ของเราต่อลูกต่อสามีต่อคนในครอบครัวต่อคุณพ่อด้วยแบบที่พระเจ้าสอนเราเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้มีจดหมายฉบับหนึ่งที่ด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์เจมส์ด็อบสันเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัวด็อกเตอร์เจมส์ด็อบสันเนี่ยได้อ่านจดหมายนี้ออกอากาศในรายการวิทยุของเขาเนื้อความจดหมายมาจากผู้หญิงชราวัย80 ปีคนหนึ่งเขียนถึงลูกของเขาเนื้อความบอกว่าถึงลูกๆของแม่ในวันเกิดปีนี้เป็นเวลาที่ดีที่แม่จะบอกกับลูกๆให้รู้ถึงสิ่งที่แม่ต้องการและแม่ไม่เคยรู้สึกเพียงพอที่จะได้รับมันเลยแม่อยากให้ลูกมีเวลามาหาและมานั่งอยู่กับแม่สบายๆลูกจะพูดหรือจะเงียบก็ไม่เป็นไรแม่เพียงอยากให้ลูกและแม่ได้อยู่ด้วยกันแม่อยากให้ลูกอดทนเมื่อแม่ไม่ได้ยินสิ่งที่ลูกพูดแม่รู้ว่ามันเหนื่อยที่ลูกจะต้องพูดซ้ำๆเรื่องเดิมๆแต่แม่อยากขอให้ลูกช่วยทนกับหูของแม่ซึ่งไม่ดีเพราะเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานแม่ขอให้ลูกโปรดเข้าใจหากแม่ซุ่มซ่ามทำน้ำหกหรือปล่อยของตกแม่จำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ต้องกินยาหรือแม่กินไปแล้วหรือยังโปรดเข้าใจหากแม่ต้องงีบหลับบ่อยๆเพราะมันช่วยให้แต่ละวันของแม่ผ่านพ้นไปได้เร็วยิ่งขึ้นนี่คือ3สิ่งที่แม่ต้องการจากลูกและไม่เคยรู้สึกพอคือเวลาความอดทนและความเข้าใจนี่เป็นของขวัญที่แม่อยากได้จากลูกเป็นของขวัญที่ไม่ต้องเสียเงินแต่กลับมีค่ามหาศาลยิ่งจากลูกสุดท้ายนี้อาจารย์เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าซึ่งแม่รู้ว่าแม่ก็ทำได้เช่นกันมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่ได้รู้ว่าพระเนตรของพระเจ้าที่เฝ้ามองดูนกกระจอกตัวหนึ่งก็เฝ้าดูแลแม่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแม่จึงคิดว่าความแก่ชราไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรนักด้วยรักจากแม่แม่คนนี้เขียนว่าเขาขอ3สิ่งจากลูกเท่านั้น1คือเวลา2คือความอดทน3คือความเข้าใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีราคาเป็นตัวเงินแต่มีค่ามหาศาลต่อเธอขอให้วันนี้เราได้ตอบสนองความรักของคุณแม่แสดงออกต่อท่านในเทศกาลวันหยุดนี้อดทนกลับใจเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เกียรตินะครับและทำสิ่งดีกับท่านผมอยากให้เราได้สงบใจด้วยกันเวลานี้นะครับลองอธิษฐานทบทวนตัวของเราเองในช่วงที่ผ่านมาว่าจากพระวจนะพระเจ้าในวันนี้มีเรื่องไหนที่พี่น้องรู้สึกว่ามาแตะจิตใจของเราเรื่องไหนที่พี่น้องรู้สึกว่าเราน่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในใจของเราได้พี่น้องบางท่านพระเจ้ามาแตะใจว่าความรักของท่านต้องแสดงออกเป็นรูปธรรมมากขึ้น ท่านรู้สึกว่าตนยังแสดงออกความรักกับคุณพ่อหรือคุณแม่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นในการดูแลการปฏิบัติกับท่านน้อยกว่าที่ท่านตั้งใจไว้วันนี้ท่านกลับใจใหม่อยากจะเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับสำหรับบางท่านพระเจ้าแต่ใจท่านเรื่องการให้เกียรติเรื่องคำพูดที่ดีผมอยากให้กำลังใจท่านว่าที่เป็นพระสัญญาพระพรที่จะมาสู่ท่านได้ความอดทนกับคนที่อดทนกับเราบางทีไม่ใช่เราฝ่ายเดียวที่อดทนพ่อแม่ก็อดทนกับเราวันนี้ถ้าเราตูแต่ใจเรื่องนี้คือการให้เกียรติและคำพูดที่ดีขอพระเจ้าช่วยให้จากนี้ไปท่านเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ด้วยคำพูดของท่านได้ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือสถานการณ์ความขัดแย้งแต่ท่านสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งท่านคุมมันได้ขอพระเจ้าช่วยท่านให้ท่านไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับถ้าวันนี้พระเจ้าแต่ท่านเรื่องการให้เกียรติและคำพูดที่ดีกับบิดามารดาหรือบางท่านพระเจ้าแต่ใจท่านเรื่องความอดทนประเด็นไม่ใช่ว่าความผิดนั้นใหญ่หรือเล็กแต่ประเด็นคือความรักนั้นใหญ่หรือเล็กต่างหากขอพระเจ้าให้ความรักของท่านลบล้างความผิดได้ให้ความรักของท่านลบล้างความผิดได้ขอพระเจ้าช่วยให้เราอดทนได้เหมือนภาพของสามีชรานอนป่วยภรรยาชราปฏิบัติดูแลอดทนเพราะเขารักสามีของเขาภาพคุณพ่อคุณแม่นอนป่วยลูกอดทนปฏิบัติดูแลอย่างดีเพราะเขารักพ่อแม่ของเขาให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับมีอะไรบางอย่างที่พระเจ้ามาแตะต้องใจเราในพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้แต่ผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อบุคคลสำคัญของเราคือคุณแม่ของเราในวันนี้อยากให้เจาะจงเผื่อคุณแม่สำหรับวันนี้นะครับอธิษฐานเผื่อคุณแม่ของเราขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลชีวิตของท่านขอพระเจ้าทรงโปรดนำพระพรพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่ที่ดูแลชีวิตของเรามาพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณความดีของท่านและเราขอพระเจ้าได้โปรดดูแลท่านขอพระเจ้าได้โปรดปกป้องท่านให้ท่านได้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นในชีวิตของท่านได้มีกำลังวังชาไม่มีความเจ็บป่วยไข้ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ช่วงเวลาที่เหลือนี้เป็นเวลาของการสร้างความทรงจำที่ดีเป็นเวลาของการสร้างความทรงจำที่ดีเพื่อคุณแม่ของเราท่านจะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของท่านยังเต็มไปด้วยความสุขพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าช่วยความทรงจำและเรื่องราวในครอบครัวของเราจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้สร้างกำลังใจแม้ว่าจะเป็นความขัดสนแต่ขอให้เป็นเรื่องราวสร้างกำลังใจจะเป็นความลำบากขอให้เป็นเรื่องราวสร้างกำลังใจขอพระเจ้าช่วยทุกครอบครัวมีประสบการณ์ที่ดีต่อกันและกันขอให้ทุกวันของชีวิตเราไม่ขาดทุนแต่จะมีกำไรเราอธิษฐานขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน